เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของนักวิจัยฮ่องกงที่พบว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยติดไวกว่าเดลต้านะครับแต่ว่าจะเพิ่มจำนวนได้ไม่ดีในปอดเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังโดยจะเป็นกระปุกออมสินอาชีพในฝันและก็กระปุกออมสินตู้ ATM นะครับเพียงแค่ท่านร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเงินฝากของธนาคารโดยผ่านทางโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองปีใหม่2565นะครับโดยการเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน20รางวัลด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเงินฝากของธนาคารออมสินผ่านทางโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองปีใหม่2565โดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวนทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเงินฝากของธนาคารผ่านทางโครงการสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองปีใหม่2565นะครับโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทคำถามคือมีจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวสารดีๆครับมาฝากท่านฟังกันธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ในปี2565นี้นะครับโดยจะมุ่งเน้นการดำเนินการภารกิจที่สำคัญ5ภารกิจด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยภารกิจที่1เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อที่จะช่วยสร้างทักษะอาชีพแล้วก็เป็นการสนับสนุนเงินทุนและช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยนะครับภารกิจที่2เป็นการจัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝากซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับโครงการที่3เป็นการพัฒนาดิจิทัลเรนดิ้งจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน MyMo ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับภารกิจที่4ครับเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสินเพื่อการเกษียณนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มฐานรากมีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายคือภารกิจที่5เกี่ยวกับเรื่องการขายหรือการโอนหนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆนะครับซึ่งคาดว่าหากไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยกฎกระทรวงก็จะผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับภายในปี2565นี้นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ครับได้ออกมาตรการของขวัญปีใหม่2565นะครับด้วยสินเชื่อที่ชื่อว่าExim Biz Transformation Loan นะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับวงเงินสินเชื่อ100ล้านบาทต่อรายนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน7ปีและยังมีสินเชื่อ Exim Jump Start เพื่อเป็นการเติมทุนและก็เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการนะครับวงเงินสินเชื่อ50ล้านบาทนะครับสำหรับสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนั้นใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันบสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ2ต่อปีในช่วง2เดือนแรกและนอกจากนี้นะครับทาง Exim Bank ยังได้ส่งมอบความสุขด้วยบริการประกันการส่งออกโดยจะยกเว้นค่าวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน1รายต่อกรมธรรม์นะครับสำหรับผู้ที่เอาประกันรายใหม่หากมีกรมธรรม์การส่งออกอยู่แล้วจะได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนค่าวิเคราะห์ข้อมูล2รายต่อกรมธรรม์มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อรายด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับระยะเวลาการผ่อนชำระก็ไม่เกิน5ปีแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มของผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้
งานที่เกี่ยวกับศิลปะก็ได้ช่างหัตถศิลป์ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้เป็นช่างฝีมือเนี่ยแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่ามีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการให้การรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทครับสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจเฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาทผู้ที่สนใจครับสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันหรือจะสอบถามทางโทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อผ่านทาง GSB Contact Center ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับสามารถลงทะเบียนได้แล้วจนถึงวันที่30กันยายน2565นะครับหรือจนกว่าจำนวนเงินในโครงการจะหมดลงก็นะครับ SME D Bank ครับได้มอบของขวัญให้กับ SME ไทยด้วยแคมเปญที่ชื่อว่า SME Happy บริการเติมทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับวงเงิน 15,000 ล้านบาทนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการหรือว่าจะไปเสริมสภาพคล่องก็ได้นะครับรักษาการจ้างงานก็ได้หรือจะฟื้นฟูกิจการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มจะคลี่คลายก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็พิเศษครับเมื่อยื่นขอสินเชื่อตามเงื่อนไขของธนาคารระหว่างวันที่4มกราคม2565จนถึงวันที่31มกราคมมีนาคม2565เนี่ยนะครับก็จะไม่ต้องจ่ายค่าประเมินหลักประกันช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดต้นทุนในการเดินหน้าธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวนี้เราไปคุยกันต่อเรื่องของโอมิครอนนะครับต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวานนี้พูดคุยกับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีค่ะครับต่อเนื่องกันเลยเมื่อวานนี้เราคุยกันได้นิดเดียวนะฮะเรื่องของงานวิจัยที่ฮ่องกงเนี่ยขอย้อนหลังนิดนึงคุณพีเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นค่ะก็คือเขาแยกเชื้อไวรัสที่เป็นโอมิครอนนะคะมาจากผู้ป่วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปทดลองในหลอดทดลองว่ามันสามารถติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ที่เป็นเซลล์บอดของมนุษย์กับเซลล์หลอดลมของมนุษย์นะคะโดยเทียบไวรัสที่เป็นเดลต้าแล้วก็ไวรัสที่เป็นไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะก็พบว่าโอมิครอนเนี่ยสามารถติดแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวเองได้ดีมากๆในเซลล์ที่เป็นเซลล์หลอดลมนะคะโดยดีกว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็น70เท่านะคะในระยะโมงใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่นิดนึงว่ามันเพิ่มจำนวนในเซลล์ปอดได้น้อยลงนะคะคือหมายถึงว่าได้ช้ากว่าไวรัสที่เป็นไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าคือแพร่ขยายได้เร็วแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพผมใช้คำนี้ได้ไหมมันในเซลล์ต่างกันคืออ๋อเข้าใจแล้วใช่คือถ้าในเซลล์หลอดลมเนี่ยมันจะไปได้เร็วกว่าไวรัสชนิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์ปอดเนี่ยมันทำได้ดีไม่เท่ากับหมายถึงว่าแพร่ได้ไม่เร็วเท่ากับเดลต้าแล้วก็สายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะอ๋อมันเกิดจากอะไรคะเนี่ยการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนไปเกิดมีการกลายพันธุ์บนโปรตีนสไปค์นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่เอาไว้ใช้เข้าเซลล์นะคะครับซึ่งเซลล์ที่อยู่ในหลอดลมกับเซลล์ที่อยู่ในปอดเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะหน้าตาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสที่มีหน้าตาของสไปค์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเข้าเซลล์ไวเข้าเซลล์หลอดลมกับเซลล์ปอดได้ดีไม่เท่ากันนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยใช้ไวรัสตัวจริงที่แยกออกมาจากผู้ป่วยเทียบกันเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการกลายพันธุ์ในส่วนอื่นๆของไวรัสที่ทำให้การจำลองตัวเองในแต่ละเซลล์เนี่ยแตกต่างกันไปก็เป็นไปได้เหมือนกันแสดงว่ามันก็ยังไม่นิ่งพอใช่ไหมฮะองค์ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยฮะต้องติดตามดูอยู่ต่อไปใช่ค่ะใช่ค่ะยังเร็วมากหมายถึงว่าโอมิครอนยังใหม่มากสำหรับการวิจัยนะคะอ๋อครับอย่างนี้มีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าเห็นข่าวแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะงี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรแต่เราควรจะกลัวไปก่อนไหมฮะคุณพีเราก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ประมาทจ
ระหนักไว้ใช่แล้วคือเราไม่ควรถูกต้องค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะกลัวจนเกินไปนะคะก็คือมันก็เหมือนกับไวรัสโควิดอ่ะก็คือเราก็ต้องไม่ประมาทค่ะครับไม่ประมาทในที่นี้ก็คือว่าต้องมีวิธีการในการดูแลตัวเองด้วยเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยกันมาแล้วเนี่ยนะฮะตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องค่ะถูกต้องค่ะก็ต้องไปต่ออีกนิดนึงค่ะครับองค์ความรู้นี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิกเฉยไม่ได้แปลว่าโอ้โหพอเห็นข่าวว่าเอ๊ะเขาไม่ได้รุนแรงเหมือนเดลต้าคนตายก็น้อยเหลือเกินซึ่งมันไม่ใช่เรามั้งคิดอย่างนั้นไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดได้อย่างบัดเป็นคำนะคะคือหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่าโอมิครอนมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นใช่ใช่มันยังไปได้อีกมันอาจจะไปอีกไกลนะคะอีกสองเดือนเราถึงจะรู้ว่าผลกระทบจริงๆของมันเนี่ยคืออะไรนะคะตอนนี้ยังเร็วไปที่จะสรุปอ๋อฮะในเชิงวิชาการผมถามความรู้นิดหนึ่งปกติเนี่ยถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศเขาจะมีความร่วมมือแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรกันยังไงฮะเพื่อให้มันเดินหน้าไปด้วยกันได้เนี่ยตอนนี้คือโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะคะก็คือว่าพวกแบบไม่ว่าใครก็ตามที่ศึกษาอะไรเกี่ยวกับโควิดในตอนนี้โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยนะคะคเขาก็จะรีบเหมือนกับโพสผลงานของเขาลงในสื่อออนไลน์เลยเพื่อให้มันไปได้ไกลและไปได้เร็วที่สุดนะคะคือเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้วิธีเหมือนกับรอวารสารออกแล้วก็ต้องไปคือเขาจะมีวิธีการในการเหมือนกับตรวจสอบว่าเอ้ยข้อมูลนี้พอที่จะจริงไม่จริงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือตอนนี้คือว่าเราข้ามกระบวนการนั้นไปหมดแล้วค่ะก็คือเราเอาผลโพสต์ก่อนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทันเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจสอบกว่าจะตีพิมพ์กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะคะซึ่งมันไม่ทันไวรัสเขาวงการวิทยาศาสตร์วงการวิจัยก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเรายอมที่จะเอาข้อมูลที่เราแบบทำวิจัยกันมาเนี่ยลงมันก่อนเลยเพื่อให้มันไปได้ไกลที่สุดให้การเตือนให้กับทุกคนด้วยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นแลนแซตใช่ไหมฮะLancet อันนี้ลงอันนี้ยังน่าจะยังไม่ได้พับลิกนะคะอันนี้น่าจะลงใน Med Archive หรือ Bio Archive ที่เป็นเฉพาะกลุ่มใช่ใช่ที่เป็นทางMedical ทางการแพทย์แล้วก็ทางการจิตวิทยาค่ะครับเอาเป็นว่าสมมุติว่าถ้าเกิดใครไปคิดค้นอะไรขึ้นมาปั๊บแล้วเจอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคุณจะต้องลงในเครื่องเว็บไซต์ใช่มั้ยฮะอันนี้ใช่เป็นเว็บไซต์ลงเว็บไซต์ก่อนแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆคุณเอาผลมาสรุปเลยไม่ได้มันต้องมีกระบวนการที่มาที่ไปถูกไหมฮะอันนี้รบกวนคุณพีเล่าให้ฟังหน่อยมันเหมือนกับการทำวิจัยเลยไหมฮะก็คือถ้าเราจะแบบมีการสรุปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยส่วนมากเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะยอมรับกันในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนะคะซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเนี่ยมันก็จะต้องส่งเรื่องข้อมูลทุกอย่างแล้วก็การแปลผลของเราการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยไปให้กรรมการอย่างน้อยประมาณ 2-3 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนนั้นแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นน่ะนะคะก็คือเหมือนเป็นบางคนก็อาจจะเป็นคู่แข่งของเราหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนทำงานในฟิลด์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบอ่านรู้เรื่องสามารถตัดสินได้ว่าข้อมูลนี้สมควรถูกเผยแพร่ข้อมูลนี้ทำมาดีมีการทำคอนโทรลมีการควบคุมการทดลองเป็นอย่างดีเราสามารถแปลผลแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กว่าจะมีการตัดสินนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางทีก็เป็น 2-3 เดือนอะไรเงี้ยแล้วแต่วารสารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ทันกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ใช้วิธีเหมือนกับโพสต์ลงไปในโซเชียลก่อนอาจจะเป็น Twitter Facebook หรือว่าเว็บไซต์เนี้ยค่ะที่เป็น Med Archive เนี่ยไปก่อนโดยให้แต่ข้อมูลแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบให้เรื่องราวทั้งหมดหรือว่าไม่ได้การแปลผลก็คือเขาให้แต่ข้อมูลเราก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยเราต้องอ่านแล้วก็ต้องมาย่อยเอาแล้วก็มาตัดสินด้วยตัวเองก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะตัดสินให้เราใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตัดสินตัวเองว่าแบบอันนี้มันน่าเชื่อถือมันโอเคมันแปลผลไปได้ขนาดหรือว่าถ้าแปลอย่างนี้มันมากเกินไปนะข้อมูลไม่ซัพพอร์ตไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้อมูลมันเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ความเชี่ยวชาญในการอ่านแล้วก็แปลผลนะคะครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะมันอาจจะมีปัจจัยบางปัจจัยหรือว่าตัวแปรบางตัวแปรที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขานำเผยแพร่ก็ได้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าบริบทมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าซึ่งคนทั่วไปนี่อาจจะไปดูผลอย่างเดียวเลยโดยไม่ได้ดูกระบวนการนี่มันก็ไม่ได้นะใช่ถูกเลยโอ้โห
คือข้อดีข้อเสียค่ะก็คือข้อเสียก็คือคนที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจการทดลองทั้งหมดไปดูเห็นผลแล้วก็แบบแปลผลไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าข้อจำกัดของการทดลองนี้มันคืออะไรเนาะมันก็ยากเหมือนกันแม้กระทั่งในการทดลองถ้าเป็นการทดลองในห้องทดลองเรายังไม่กล้าเปิดเผยทั้งหมดเลยใช่เฉพาะส่วนบางส่วนเท่านั้นต้องเข้าใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยอยากให้คุณพีสรุปนิดนึงว่าจนถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย22ใช่ไหมฮะเราได้ข้อสรุปแน่นอนแล้วว่าโอมิครอนเนี่ยมันสามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็แพร่กระจายได้ดีกว่าเดลต้าอันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้ชัดเจนใช่ชัดเจนและอันตรายจะมากหรือน้อยยังไงฮะยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้จะได้เข้าใจตรงกันสองอาทิตย์เดือนนึงหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะเริ่มเห็นภาพจริงๆว่ามันอันตรายกว่ามากน้อยยังไงเทียบกับเดลต้าครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราค้นพบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมฮะคิดว่าแน่นอนคืออย่างแบบ WHO หรือว่า CDC สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องดูอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันระบาดในอเมริกาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลในอีกไม่นานเนี้ยค่ะในอีก2-3 อาทิตย์เนี่ยว่าพอมันไปทั่วอเมริกาแล้วเนี่ยเทียบกับเดลต้าตอนขณะเดียวกันตอนนั้นในอดีตเนี่ยครับ 4-5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าในทางไวรัสวิทยามันก็อาจจะมีโอกาสกลายพันธุ์ได้อีกใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะอันนี้ก็ใช่ ถามผมถามเผื่อไว้ไม่ใช่อะไรเพราะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะตกใจเอ๊ะทำไมมันพันธุ์ใหม่ๆมาบ่อยเหลือเกินเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเลยใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลฟังจากทางการจะดีกว่านะฮะคุณพีฮะใช่ค่ะถูกค่ะนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเชิญครับก็เรายังเข้าใจนะคะว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนล้าแล้วก็เบื่อกับการใส่หน้ากากล้างมือแล้วแต่ว่าก็มันยังไม่จบนะคะเนื่องจากมันยังไม่จบเราไม่มีทางเลือกนะคะเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องป้องกันสังคมด้วยนะคะก็คือเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือดูแลตัวเองดีๆถ้าไม่สบายอย่าออกไปข้างนอกนะคะลงพื้นที่คนเยอะไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้าเขาเรียกให้ไปฉีดบูสเตอร์ก็ไปใช่ค่ะอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณพีจารุอมพรพันธ์นะครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและก็เซลล์เทคโนโลยีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับผมไปเฉลยคำถามเลยนะฮะวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเงินฝากของธนาคารผ่านทางโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีฉลองปีใหม่2565นะครับโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษ1ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลคำตอบคือ20รางวัลนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ